มีข่าวความคืบหน้าล่าสุดจากคุณแพทองธารชินวัตรออกมาพี่สุประชัยครับเป็นไทม์ไลน์สำคัญใช่ไหมเกี่ยวกับการจัดตั้งครม.ใช่ก็มีไทม์ไลน์สำคัญซึ่งคุณยิ่งละคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็บอกว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประสานงานพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับแล้วก็จะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนภายในสัปดาห์หน้านะครับในแง่ของเรื่องของการวางตัวของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับภายในสัปดาห์หน้านะภายในสัปดาห์หน้านะครับนะตรงนี้ก็คือเอาเบื้องต้นก่อนถ้าเป็นวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยส่วนภาคเช้านะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีติดเรียนนะที่มินิวปอก่อนในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะเพื่อจะสรุปในแง่ของสัดส่วนของรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการประชุมทั้งรัฐมนตรีเก่าและว่าที่รัฐมนตรีใหม่ด้วยนะฮะในแง่ของการพิจารณาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าได้น่าจะได้ข้อสรุปสำหรับในแง่ของพรรคเพื่อไทยก่อนอันนี้โควต้าของพรรคเพื่อไทยและหลังจากนั้นนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการหาลือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกำหนดในแง่ของตัวรัฐมนตรีของแต่ละพรรคว่ามีโควต้าเข้ามาอย่างไรนะครับนะอันนี้เป็นไทม์ไลน์สำคัญของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับผมเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณนะฮะที่แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเข้ามาคือหลายคนก็ยังมองว่ามันไม่ใช่รัฐบาลใหม่อะไรหรอกเพราะดูแล้วเนี่ยรูปหน้าค่าตาหรือโครงสร้างมันก็คงจะเป็นแบบเดิมนะฮะครม.ก็คงจะใกล้เคียงเดิมที่สุดนะแต่บอกไว้ณวินาทีนี้เลยว่ามันจะมีความฝุ่นตลบอยู่พอสมควรฝุ่นตลบมันอาจจะฝุ่นตลบคือในแง่โควต้าพักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะฮะแต่ในแง่ของตัวผู้เล่นครับนะและการสลับกระทรวงหรืออาจจะรวม2ช่วยมาเป็น1ว่าการอะไรแบบนี้ครับมันจะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะงั้นก็รูปหน้าค่าตาคงจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าแม้รูปหน้าค่าตาอาจจะมีบางส่วนมันยังเหมือนเดิมเนี่ยแต่มันภายใต้สถานการณ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขใหม่งั้นไอการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแต่ท่านตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยไม่ผิดหรอกดีแล้วล่ะนะครับ